สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาในรายการ Cooking Guru นะคะทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3:30 ทาง Workpoint TV หมายเลข23วันนี้เชฟประจวบบอกว่ามีเมนูขนมหวานมาฝากเป็นเมนูขนมหวานที่เห็นเสร็จแล้วคิดถึงคริสต์มาสเป็นเมนู Apple Fritter ค่ะวันนี้ขนมหวานแสนอร่อยที่เห็นเสร็จแล้วคิดถึงคริสต์มาสเลยครับ Apple Fritter ค่ะแต่ Apple Fritter ของเชฟมีกลิ่นอายของเอเชียเข้ามาด้วยก็ใช่เอาล่ะค่ะขั้นตอนแรกในการทำวานิลาซอสของเชฟเราจะใช้กะทิใช่ไหมคะเชฟขากะทิของเราวันนี้เนี่ยนะคะใช้เป็นอัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกจากนั้นใส่น้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาตราเนเจอร์เทสค่ะเราก็จะต้มกะทิให้เดือดต่อไปเราก็จะทำส่วนผสมของซอสวานิลาเราก็จะมีเกลือมีแป้งแป้งข้าวโพดข้าวโพดจากนั้นนะคะแป้งอเนกประสงค์ตรากบค่ะแล้วเราก็เอากะทิอัมพวาอีกส่วนหนึ่งเทลงไปคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนเป็นเคล็ดลับเลยถ้าเกิดตั้งไฟแล้วเนี่ยส่วนผสมจะเป็นลูกๆกะทิที่เราตั้งร้อนๆไว้กับวานิลาซีรัปของเราใส่ลงไปเสร็จแล้วเราก็จะมาตั้งเตาอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้แป้งนี่สุกนะฮะพร้อมกับไข่แดงให้ไข่กับแป้งกับน้ำกะทิที่เราใส่เป็นตัวซอสให้สุกมันก็จะข้นคล้ายๆเหมือนกับสังขยาะนะหรือคัสตาร์ดแต่นี่เราทำเป็นวานิลาโคโคนัทซอสเริ่มข้นดีแล้วปิดไฟก่อนนะเราจะคนให้เขาคลายความร้อนระดับหนึ่งก่อนอันนี้เราก็จะได้เป็นซอสที่มีความข้นสุดท้ายเราก็เอาเนยใส่ลงไปเนยสดนะคะพอเนยละลายเราก็ได้เป็นสังขยาก็ได้เป็นคัสตาร์ดก็ได้นะในเวลาเดียวกันอันนี้เราก็ทำเป็นซอสวานิลาซอสเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาทอดแอปเปิ้ลค่ะเพื่อกินกับวานิลาซอสโอเคค่ะขั้นตอนการทอดแอปเปิลฟริตเตอร์ก่อนทอดต้องทำแบตเตอร์ก่อนใช่ครับเป็นแป้งทอดนะอันนี้เป็นแป้งทอดสูตรลับของเชฟครับผมวันนี้ใช้เป็นแป้งอเนกประสงค์ตรากบค่ะนานาขออนุญาตใส่เป็นมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวแล้วก็ตามไปด้วยผงฟูนะครับหลังจากนั้นเราก็จะตีส่วนผสมที่เป็นของแห้งนะใส่นมลงไปโอเคระหว่างที่เราคนแป้งกับนมต่อไปเราจะตีไข่ขาวนะให้ขึ้นฟูอันนี้เราได้ส่วนผสม2อย่างนี้พร้อมๆกันแต่เรายังไม่ผสมเราจะต้องเตรียมน้ำมันไว้ก่อนเตรียมน้ำมันให้ร้อนให้พร้อมที่จะทอดเราจะเอาไข่ขาวนี่ผสมในแป้งตัวนี้นะฮะก็เอาแอปเปิ้ลมาทอดวันนี้จะต้องทอดของขออนุญาตใช้เป็นน้ำมันปาล์มตรามรกตค่ะเพราะว่าเขาทนความร้อนได้สูงที่สำคัญของเราทอดแล้วก็จะกรอบกรอบนี่นะคะขั้นต่อไปเราก็จะเตรียมแอปเปิ้ลก่อนวันนี้เป็นแอปเปิ้ลเขียวเนาะโอเคนะก็จะมีรสเปรี้ยวเล็กน้อยต่อมาเราก็จะเอาแป้งที่เราตีจะผสมไข่ขาวโอเคอันนี้เราก็ได้แป้งพร้อมที่จะทอดนะครับเดี๋ยวจะเอาแอปเปิ้ลเขียวจุ่มลงในแบตเตอร์ของเชฟแล้วก็ทอดครับผมนะก็อันนี้ก็จุ่มไปได้หลายๆอันก็ได้นะอ่ะชุบทอดเลยโอ้โหพอดีมันเหมือนปุยนุ่นครับแล้วคุณสังเกตนะเชฟเขาเขย่าแป้งออกอ่ะให้เหลือติดแต่ว่าไม่หนาแป้งที่เราทอดนี่จะไม่กรอบนะพอโดนอุณหภูมิร้อนตอนแรกๆเนี่ยที่เรียกว่ามันตึงเดี๋ยวพอทิ้งไว้สักพักจะนุ่มมันเหมือนแพนเค้กใช่แล้วพอเรากินกับวานิลาซอสอะไรเหมือนกับเรากินแอปเปิ้ลที่มันสุกแล้วอ่ะไม่กระด้างอะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็จะเป็นอารมณ์ที่ว่ากินแบบเหมือนกับเบาๆใช่อ่ะล่ะระหว่างรอของเบาๆของเชฟเนี่ยนะคะเดี๋ยวเรามาเพิ่มความหวานและความหอมกันเจ้าแอปเปิ้ลฟริตเตอร์เนี่ยบอกคุณผู้ชมเลยว่าจะอร่อยยิ่งขึ้นนอกเหนือจากวานิลาซอสสุดเด็ดแล้วเราต้องมีน้ำตาลที่ใช้โรยด้วยน้ำตาลที่ใช้โรยวันนี้นานาใช้เป็นมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวตักขึ้นมาเนี่ยนะคะแบบนี้จากนั้นเราก็ผสมเจ้าผงอบเชยลงไปคนเขาแบบนี้เราจะได้ซินนามอนชูการ์เอาไว้โรยขนมที่เป็นของทอดหรือเอาไว้โรยขนมอื่นๆเนี่ยนะคะก็จะอร่อยมากๆเลยล่ะโอเคชิ้นที่หนึ่งอู้หูเหลืองทองจริงๆแต่สวยมากเลยอ่ะสวยมากๆโอเคค่ะหลังจากทอดเสร็จแล้วเราจะเตรียมของเมื่อกี้เป็นวานิลาซอสของเราแล้วก็ของตกแต่ง
อันนี้เป็นซินนามอนชูการ์เราจะเอาแอปเปิ้ลร้อนๆของเราเนี่ยนะคะใส่ลงไปคลุกคลุกคลุกแล้วก็วางโอ้โหกลิ่นตรงนี้เป็นกลิ่นของทอดที่เป็นมีซินนามอนอ่ะมันหอมอบเชยใช่ใช่มันเป็นหอมอบเชยที่รู้เลยว่าอร่อยอ่ะถ้าคุณไม่กินกับวานิลาซอสเนี่ยคุณอยากเพิ่มแบบความอิ่มอร่อยเนี่ยคุณตบไอศครีมลงไปอีกลูกนึงเนี่ยเป็นมือที่มีความสุขอ่ะอันนี้ก็จะข้นเนียนด้วยนะที่เราทำไอจากน้ำกะทิสูตรดั้งเดิมจะเป็นนมใช่ไหมนี่เราก็จะใช้กะทิมันเป็นอีกกลิ่นที่หอมนะแล้วก็อยากให้คุณลองเลยล่ะอันนี้ก็เป็นการตกแต่งอาหารให้เข้ากับบรรยากาศนะก็คืออาจจะเป็นเหมือนกับสมุนไพรหรืออาจจะเป็นผักชีต้นหอมค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกเมนูที่รับรองความอร่อยเลยว่าเทศกาลปีนี้ของคุณเนี่ยนะได้เมนูนี้เข้าไปข้างนอกนุ่มๆข้างในฉ่ำๆแอปเปิ้ลที่สำคัญซอสวานิลาสูตรนี้เนี่ยนะคะเป็นสูตรเด็ดของเชฟเลยเอาไปลองทำกันดูนะคะ